วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีเรานัดหมายกันที่ไทย PBS นะฮะแล้วก็แน่นอนครับนอกจากดูทางไทย PBS แล้วช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มรับชมกันได้ก็ฟังได้ก็ทางพอดแคสต์ของไทย PBS แล้วก็แอดไลน์ทักทายพูดคุยกันได้ตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับและที่ปรากฏเห็นดูหน้าทุกท่านก็คือ3คนข่าวอารมณ์ดีนะฮะพร้อมแล้วที่จะตั้งวงคุยข่าวเพื่อให้คิดกันต่อนะฮะกับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณชัยสวัสดีครับสวัสดีครับแค่บอกว่าอารมณ์ดี3คนบางทีว่าผมเห็นคุณวีระอารมณ์ร้ายจะตายอารมณ์ดีอารมณ์เดออะไรคุณอารมณ์ดีคุณจะวิเคราะห์ข่าวได้ยังไงข่าวมันร้อนๆมันต้องจริงจังอะคุณจริงจังแต่ไม่เสียงหัวเราะมีคนบอกว่าหัวเราะด้วยความจริงใจลำบากใจหัวเราะด้วยความอึดอัดใจเขาเรียกอะไรนะหัวเราะคืนแต่ก็เป็นรายการที่ดูแล้วสบายใจนี่คุณวิสุทธิ์ผมสังเกตดูวันนี้เราแปลกนะมาเสื้อคุณอะไรปลุกกรุงเทพคุณนี่ผมด้วยนะเกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นเหรอกรุงเทพหลับไปเหรอกรุงเทพหลับไปเหรอถึงต้องปลุกไงฮะปลุกประชาชนคนกรุงเทพให้ตื่นเพื่อเลือกข้อเมืองกรุงเทพมหานครและสกนั้นตื่นมาเลือกกันนะฮะตื่นแล้วผมให้คุณวีระไปจัดรายการดีเบตของพวกกทมหลายช่องเนี่ยนะโนช่องเดียวไม่ได้หลายช่องเลยคุณลุงชัยก็มีโอกาสสัมภาษณ์สมัครผู้ว่าเยอะเหมือนกันแล้วช่องไทย PBS นะช่องไทย PBS จะทำอะไรวันที่ 16 ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีดีเบตใหญ่เลยนะครับ6ผู้สมัคร6ขอใครครับทำไม7ใจก็7ที่ทำไมต้องขอใครเรื่องอะไรเราขอใครทำไมเราก็โค้งสุดท้ายครับ7ที่คุณพูดน่ะถูกแล้ว7 หรือ 6เนี่ยผมจะเฉลยด้วยเอาว่ามี7นะฮะ7ผู้สมัครประชันดีเบตกันที่สยามสแควร์วันนะครับแล้วก็ชมทั่วประเทศทางไทย PBS ช่องหมายเลข3ช่องหมายเลข3นะครับทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยตั้งแต่17 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วนอกจากจะมีการดีเบตเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตลาดนัดนโยบายมีชวนคนเมืองไปร่วมกิจกรรมกับ6เมืองในฝันตกลงวันที่16ครับ5 โมงเย็นสำหรับคนที่จะไปที่สยามสแควร์ก็ไปครับแต่คนที่อยู่ทางบ้านเปิดดูตั้งแต่5 โมงเย็นจะดูทางไทย PBS ทุกแพลตฟอร์มได้นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับไทย PBS นะครับนะแล้วก็มีการไทย PBS มีเกาะติดการเลือกตั้งทุกระยะนะฮะติดทุกเหตุการณ์ด้วยแล้วก็มีการวิเคราะห์ให้ฟังที่สำคัญฟังเสียงประชาชนด้วยนะฮะก็แล้วก็มีการเช็คข้อมูลประเมินคะแนนทุกระยะได้แบบเรียลไทม์นะก็ตามได้ที่ไทย PBS นะครับเมื่อกี้คุณพูดอะไร7 คน 6 คนนะใหม่สิตัวลงกี่คนเขาพูดถูกแล้วเขาพูดว่า6แล้วก็บอกว่า7แล้วความจริงเอาก็จริงๆอาจจะเหลือ5หรือเปล่าเอาว่าที่นี่เชิญ7แต่ว่าในใจคนจะเหลือ5เหลือ6เหลือ7ก็แล้วแต่ต้องถามว่าในใจของทั้งสองคนที่ว่าเนี่ยใช่7นี้ไหมชัชชาติวิโรจน์สุทัชชวีรสนาสิทาอัศวินสกลทีใช่ไหม7 คนนี้นี่7 แล้วหรือต้อง7 แล้วเราอยากรู้เป็นใครเดี๋ยวต้องลุ้นเราต้องลุ้นเหรอเดี๋ยวชืด10ไม่มันจะไปเกินมากน้อยไปกว่านี้ได้ยังไงผมว่าที่สุดอาจจะมีเซอร์ไพรส์แบบไม่แต่ขาดขาดแล้วมีขาดเหรอมันมีปรากฏการณ์ในช่วง2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ว่าบางคนรับปากจะมาแล้วก็เทนาทีสุดท้ายคือเบี้ยวไม่มาเฉยเลยบางรายการผมก็เห็นนะว่าก็ตั้งเก้าอี้ว่างๆเอาไว้เพื่อประชดหรือยังไงให้รู้ว่าเชิญแล้วไม่มาหรือไม่มาตามนัดต้องเตือนนะแคนดิเดตที่รับปากแล้วก็เบี้ยวเขาจะวางเก้าอี้ว่างเฉยๆแล้วก็วางชื่อคุณน้ำเหมือนกับไม่มีตัวตนนะตอนแรกเรากะอย่างนี้นะคุณชัยเรากะจะเอารูปไปตั้งด้วยทั้งรูปเลยนะแต่ทีมงานเขาบอกอย่าเกินไป วันเกิดรู้ไหมว่าเบื้องหลังทำไมไม่ไปอันนี้พูดถึงคุณอัศวินป่ะพูดถึงใครนะคุณอัศวินหรือเปล่าอัศวินขวัญเมืองใช่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 ทำไมไม่ไปเหตุผลที่พูดทั่วไปเนี่ยเช่นไปดีเบตแล้วคะแนนจะตกถูกลุมอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงไม่จริงเลยไม่จริงไม่จริงไม่จริงเมียบอกไม่ควรไปเฮ้ยเมียเหรอแคมเปญแมเนเจอร์ยืนยันเลยครับคอนเฟิร์มเลยแสดงว่าเมียก็เป็นคนติดตามแล้วก็ช่วยมอนิเตอร์ให้ไงพี่อย่าไปเลยนะพี่ไปแล้วพี่แต่ว่าผมว่าอาจจะวูบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนหรอกเดี๋ยวก็คงจะต้องมานั่งคิดใหม่ละคือคุณหายไปเฉยในช่วง14วัน15วันเนี่ยไม่ได้หรอกยังไงก็ต้องออกพับบิกนะต้องออกรายการนะคุณชัยนะแต่พลิกกลยุทธ์ได้ไหมไม่ไปแต่ว่าทำอื่นอะไรนะคุณอัศวินแกพลิกกลยุทธ์นิดหนึ่งอ่ะว่าแกไม่ไปแล้วแกก็เปิดปล่อยเพลงเลยนะทำเก่งกว่าพูดอะไรเงี้ยนะเพลงสั้นๆแล้วแสดงผลงานเราเป็นนักทำไม่ใช่นักพูดเนี่ยเพิ่งปล่อยมาแต่ว่ามันเกิดกรณีก่อนหน้านี้มีช่องหนึ่งที่จัดแล้วปรากฏว่าหัวหน้าเขตน่ะพอเขตน่ะไปห้ามจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพใช่ไหมก็เลยเป็นเรื่องไงแล้วคนจัดก็บอกอย่างนี้แสดงว่าผู้ว่ารับรู้หรือเปล่าสั่งมาห้ามหรือเปล่าก็เลยมีเรื่องกันอ่ะโอเคแล้วมีเรื่องกันเสร็จคุณอัศวินก็ไม่ไปมันเริ่มจากตรงนั้นก่อนไงแล้วมาพอมีเวทีอื่นก็ดูเหมือนว่าถ้าภรรยาสั่งจริงอ่ะก็คือไม่ไปดีกว่าไปคะแนนอาจจะดีกว่าใช่ไหมทำนองนั้นจริงไหมไปบางอันไม่ไปบางอันเลือกได้มีลักษณะแบบนั้นช่วงที่เกิดอาการสะดุดนะอาจจะมีเพราะว่ามันมีการไปออกครั้งแรกแล้วก็มีการประเมินว่าไม่คล้ายกับว่าเสียคะแนนก็ต้องมานั่งคำนวณสถานการณ์กันใหม่แล้วก็เกิดเรื่องที่คุณตุ้ยชัยพูดนะรายการที่ผมจัดที่ช่อง9เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมาทราบเอาวันก่อนจะจัดรายการวันหนึ่งว่าแกขอตัวไม่มาผมก็ให้ทีมงานเช็คว่าเป็นเพราะอะไรใช่ไหมไอ้ที่พูดมาก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าชัดเจนยืนยันคือภรรยาของคุณอัศวินเนี่ยไม่เห็นด้วยที่จะให้คุณอัศวินเนี่ยมาออกรายการไม่ว่ารายการไหนก็ตามทีแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอาทิตย์ที่แล้วนะหมายว่าเรื่องพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะแต่ต่อไปเนี่ยที่เหลือผมว่าอาจจะมาออกนะคุณชัยแล้วมันจะพลิกเกมใช่ไหมแล้วสัมภาษณ์ภรรยาท่านแล้วยังผมไม่ได้สัมภาษณ์มีคนทำให้มาคุณชัยเราก็แอดไซน์สิครับไอ้เบื้องหลังเป็นยังไงเราก็อยากรู้ตกลงว่าอาจารย์เวลาคิดว่าคุณเสียจะพลิกเกมเดี๋ยวผมว่าเขากำลังคำนวณอยู่เรื่องคืออย่างที่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะคือมันมีบางคนที่ออกรายการแล้วคะแนนขึ้นเช่นที่คุณชัยเราคุยกันนอกรายการใช่ใช่อย่างคุณวิโรจน์ลักษณาดีศรเนี่ยโอ้คะแนนมานะคือจริงๆต้องบอกว่าในแง่ทุนทางการเมืองเนี่ยคุณวิโรจน์ของพรรคก้าวไกลที่มาลงสมัครผู้ว่ากทมเนี่ยเขาไม่มีอะไรเขาไม่ใช่คนการเมืองตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมก็คือออกจากบริษัทแล้วก็มาสมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแล้วก็มีชื่อเสียงในการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่อย่างอื่นไม่มีแล้วคนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เคยได้ยินไม่รู้จักอ่ะตอนนี้ถ้าเขาไปออกเขาก็ได้เขาก็ตอบตรงประเด็นว่าตรงนะตอบตรงประเด็นลีลาดีอันนี้อันหนึ่งแต่ว่าขณะนี้เนี่ยถ้าดูจากโพยพนันผมดีกว่าไม่โพยพนันเลยเดี๋ยวนะโพยนะไม่ใช่โพยโพยพนันดูจากโพยพนันผมเนี่ยเดี๋ยวเล่าเรื่องโพยพนันโอเคแต่ว่ามีทีวีหลายช่องก็บ่นคล้ายๆกันว่าโดนเทฉะนั้นไม่มีปรากฏการณ์ช่วงหลังว่าบางคนคิดว่าออกแล้วไม่ได้ประโยชน์เสียเปรียบก็เลยไม่ไปอาจจะไม่ใช่มีอย่างเดียวแล้วนะนี่อาจจะเป็นทีมงานทีมที่ปรึกษาต่างๆนานาทางด้านแคมเปญอ่ะมีอยู่คู่หนึ่งที่สูสีพอสมควรออกปั๊บก็ประเมินสิได้หรือเสียสมมติว่าคุณได้เปรียบอยู่แล้วนะคุณวีระเพราะคุณได้เปรียบอยู่แล้วคุณไม่ออกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอีกฝั่งหนึ่งนี่ดีขึ้นเว้ยคุณก็บอกอย่างนั้นผมไม่ไปดีกว่าทีมงานก็เริ่มจะบอกแล้วก็จะมีมาบ่นว่าโอ้โหผมต้องไปหลายช่องเหลือเกินซ้ำกันผมตัดสินใจไม่ได้อะไรเงี้ยซ้ำกัน แล้วก็มีคนหนึ่งมาบอกผมเลยว่ามันจัดเยอะอย่างนี้เลยคุณสุริชัยช่วยรวมกันได้ไหมเป็นโรงการเฉพาะกิจผมบอกโรงการเฉพาะกิจเลยเหรอให้กกต.ทำให้กกต.ทำผมก็เคยคิดนะว่าเอานี่สถาบันที่เป็นซิงค์แท้งอ่ะบอกว่าก็จัดสิแล้วคุณก็เรียกทีวีมาคุยกันก็เหมือนกับตอนถ่ายทอดโอลิมปิกอะคุณก็กระจายช่องออกอากาศไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเพราะต่างคนเขาก็ต่างจัดเขาก็มีแนวไม่เหมือนกันใช่ไหมเอามารวมการเฉพาะกิจเนี่ยคนจะดูเหรอมันอีกอันหนึ่งนะเพราะอย่างนี้อะไรที่มันจัดตั้งวางระบบเกินไปเนี่ยมันผิดธรรมชาติผมลองไล่ฟังถึงปฏิกิริยาจากผู้สมัครและสองก็คือทีวีไม่ใช่ช่องทีวีอย่างเดียวออนไลน์ก็มีเยอะไงแล้วไม่ใช่เฉพาะรายการทอล์กรายการข่าวนะรายการตลกรายการบันเทิงเชิญรายการตลกก็เชิญไปชื่ออะไรนะหม่ำหม่ำก็มีแคนดิเดตไปนั่งเลยนะเวิร์กพอยต์มาก็ฉะนั้นมีอยู่คนหนึ่งบอกกับสื่อนะบอกผมไป40แผงแล้วเนี่ยไปออกรายการ40รายการแล้วแค่เริ่มต้นนั่นคือปัญหาแล้วว่ามันมีเยอะแล้วก่อนสมัยก่อนทีวีมี6ช่องใช่ไหมครับอย่างเก่งก็6ช่องแล้วก็จัดวันกันโอเคงั้นได้2คนดูทีวีเนี่ยน้อยลงคือคนที่เขาประเมินอ่ะทีมงานของผู้แคนดิเดตบอกว่ามันไม่ได้อะไรเพิ่มป่ะสู้ไปเคาะไม่ได้สู้ไปเคาะประตูถึงบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้เพราะว่านั่นคือฐานเสียงเราตรงนั้นเราเป็นจุดอ่อนแล้วก็ไปบ่อยหน่อยตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นฐานเราก็อาจจะไปน้อยหน่อยแต่ออกทีวีเนี่ยเราไม่รู้เป้าจับเป้าไม่ถูกแล้วชวนว่าถ้าเป็นตลาดของคุณเป็นคนรุ่นใหม่ก็บอกคนรุ่นใหม่ดูทางนี้มือถืออะไรฉะนั้นก็ไปเล่นโซเชียลมีเดียดีกว่าไหมมันก็เลยกลายเป็นความโอเวอร์โหลดของการปรากฏตัวและสองมันไม่ใช่ดีเบตที่แท้จริง2 ชั่วโมงที่จัดคุณวีระจัด2 ชั่วโมงผมจัด2 ชั่วโมงโดยมารยาทก็ต้องให้คนละ5 นาทีก่อนใช่ไหมถ้าไม่ให้เดี๋ยวก็จะหาไม่เป็นธรรมเสร็จ7-8 คน5 นาทีเท่าไหร่ละ40-50 นาทีไปแล้วแล้วพอเราถามต่อมันไม่ดีเบตกันไงถ้าเป็นการเมืองเป็นลักษณะดีเบตกันจริงๆอ่ะคำถามเดียวกันคุณถามคนนี้คุณเห็นด้วยอ้าวคุณต่างยังไงแต่รู้สึกว่าทีมเนี่ยผู้สมัคร7-8 คนเนี่ยเขารักกันเหลือเกินเขาไม่ทะเลาะกันเลยเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันมากสังเกตไหมครับฉะนั้นมันก็ไม่มีบรรยากาศของการดีเบตว่าเรื่องเดียวกันนี้คุณทำยังไงคุณคุณวิจารณ์แผนการนอกหน่อยสิถ้าคุณเป็นผู้ว่าคุณจะทำอย่างนี้แล้วถ้าคุณเป็นผู้ว่าคุณจะทำอย่างนี้ไหมเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเพณีของบ้านเราวัฒนธรรมบ้านเราไม่ชอบโต้แย้งแบบนั้นนะฮะโพยพนันของอาจารย์ไม่คือผมพูดละเอียดขนาดเรื่องโพยพนันผมพูดละเอียดขนาดไม่ได้แต่ผมให้ภาพอย่างนี้ผมให้ภาพอย่างนี้ดีกว่าถ้าดูจากโพลนะที่เขาทำกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีผู้สมัครที่ติดกลุ่มอย่างที่เราพูดอ่ะ6-7 คนที่ว่า5-7 คนแรงกิ้งเนี่ยอันดับเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับโพยพนันไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นโพลที่ผมดูเนี่ยนะอันดับ1ก็จะเป็นคุณชัชชาติอันดับ2เนี่ยจะเป็นคุณสุชัชวีนะแล้วก็จะเป็นคุณอัศวินแล้วก็เป็นคุณวิโรจน์เอา4พอนะ5-6เอาไว้ไหม5-6ใกล้เคียงกันนะคุณสิทธาคุณสกลทีคุณรสนาเนี่ยใน7 คนเนี่ยคือแต่ว่าแรงกิ้งจะเป็นแบบนี้อันนี้สำหรับที่ทำโพลแต่ครั้นี้เนี่ยข้อด้อยหรือจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการนำเสนอเขาผมไม่ทราบคือเขาจะไม่บอกคะแนนไม่บอกเขาพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ว่าคนนี้ได้รับความนิยมนะไม่ใช่ว่าจะไปเลือกไม่เหมือนอเมริกานี่กี่เปอร์เซ็นต์ในรัฐนี้อย่างนี้เลยมันออกมาเป็นตัวเลขแบบนั้นแต่อันนี้มันไม่มีตัวเลขอันนี้ผมพูดแบบให้รู้ว่าโพลเขาทำแบบนี้นะส่วนโพยพนันเนี่ยคือเล่นพนันขันต่อกันนะเหมือนแทงบอลน่ะพูดเหมือนแทงบอลเนี่ยเขาจะมีโพยออกมาบอลอยู่ไหนเนี่ยบอลออนไลน์โอ้นี่หายากใหญ่ได้มาด้วยเหรอนี่เข้าไปยุ่งกับเขาเหรอเราก็ต้องมีวิธีการหาข่าวสิคุณตุ้ยชัยเพราะผมเชื่อว่าคนที่เขาคำนวณน่ะ แมนยูเตะกับลิเวอร์พูลสองลูกครึ่งลูกควบอะไรพวกนี้พวกนี้มันต้องผ่านการคิดผ่านการคำนวณหมดฐานที่เขาคำนวณที่ผมเข้าใจเนี่ยตอนนี้ใครเป็นแมนยูใครเป็นลิเวอร์พูลตอนนี้คนที่เป็นเบอร์หนึ่งเป็นคุณชัดชาติเหมือนเดิมเขาบอกคะแนนด้วยซ้ำไปโอ้เขาท้าให้พนันนะเขาเอาไว้ต่อใช่ไหมต่อรองใช่ไหมเขาต่อเราว่าถึง 850,000 คะแนนไหมโอ้น่าสนใจน่าสนใจคือเขามีตัวเลขไงคุณดุชัยเขามีตัวเลขไงแต่ถ้าเราดูโพลไม่มีตัวเลขแต่ผมคิดว่าเขาคำนวณยังไงผมพอเข้าใจคำนวณมาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วคำนวณมาจากใช่เนี่ยเขามีวิธีคำนวณของเขานะอันดับ2ให้เขาดูรายการนี้วันที่คุณวีระเอาคะแนนออกมาพันนั้นก็เลยเอาตัวเลขนี้จำได้ไหมที่บอกว่า850,000เนี่ยมาจากไหนล่ะมาโดย้อนเทปรายการนี้ดูผมรู้แล้วว่าเจ้าของบ่อนคือใครเนี่ยมันมีส่วนได้เสียดีตรงอ่ะมาโอเคแต่คุณต้องประกาศไม่รับผิดชอบก่อนนะผมไม่รับผิดชอบผมแค่ไปส่องมาดูอันที่สองเนี่ยคุณวิโรจน์ไม่เหมือนกับโพนะถ้าเป็นโพเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นคุณสุทัศน์ชวีหรือคุณอัศวินแต่อันนี้เนี่ยเป็นคุณวิโรจน์ 1-2เนี่ยสู้กันระหว่างชัดชาติกับวิโรจน์แล้วคะแนนล่ะคะแนนเขามีบอกด้วยว่าชนะได้มีชนะกี่คะแนนมีแต่ผมอันนี้ผมไม่พูดแล้วนะอันนี้ลึกเกินไปแต่ที่น่าสนใจเนี่ยคือระหว่างคุณสุทัศน์ชวีกับคุณอัศวินใครจะได้มากกว่ากันอันนี้คู่หนึ่งคู่นี้มีราคาต่อรองนะไอ้บอลนี่นะต้องหาเรื่องพันนันกันจนได้ใช่ไหมคือเขาต้องคิดครีเอทีฟมากนะแล้วเขาต้องกระตุ้นเราว่าให้เราอยากทดลองไงให้เราอยากเราคิดว่าไม่ใช่เราอย่างเงี้ยได้เสียคราวนี้พูดถึงเรื่องของเลือกตั้งเนี่ยที่คุณชัยพูดถึงเรื่องดีเบตเนี่ยคืออย่างที่คุณชัยอยากได้เนี่ยคือเข้ามาถกเถียงกันอย่างเงี้ยนะมันต้องสัก2 คนนะใช่ไอ้นี่มันต้องอย่างน้อยต้อง5 คนอ่ะเวทีนึงต้องมี3-4-5 คนน่ะมันไม่มีโอกาสได้ถกเถียงไม่มีแล้วผมดูจากคนที่เข้าไปร่วมรายการคุณชัยก็จัดผมก็นั่งฟังเขาเนี่ยคือเขาไม่อยากโต้แย้งกันมีนิดหน่อยอันนี้เป็นว่าถ้าทำที่แปลกนะคือผู้สมัครไม่โต้แย้งไม่ห้ามหันไม่ต่อเขาไม่คิดคือเขาเข้าใจว่าเขาไม่คิดว่าวิธีนั้นจะได้คะแนนใช่แต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเวทีดีเบตอย่างเลือกตั้งประธานดีสหรัฐเนี่ยนะโอ้ยนี่เรียกว่าเอาหันเลยอ่ะแล้วก็ขึ้นคะแนนกันระหว่างทางเลยไม่เหมือนกันถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นเลือกตั้งระดับชาติก็อาจจะอีกแบบนะก็ดีเบตนะมีดีเบตนะสมมติว่าสสเขตนี้จังหวัดนี้เขตเนี่ยโอ้โหนี่ดูเดือดนะครับเพียงแต่ว่าเลือกตั้งพวกกทมมันเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วต่างคนต่างพี่ๆน้องๆกันรู้จักกันดีฉะนั้นผมจัดมาหลายทีแล้วรู้สึกเขาจะสนิทสนมกันกว่าที่เราจะไปเจาะได้ด้วยซ้ำไปพอเราไปเจาะเขาก็จะไม่มีอะไรครับอ้าวเฮ้ยคุณต้องเถียงกันหน่อยสิไม่เป็นไรครับให้พี่ก่อนก็ได้ครับมีเหมือนกันผมถามผู้สมัครคืนวันพฤหัสเนี่ยเรื่องบิ๊กโปรเจกต์มีความเห็นต่างกันบางคนบอกว่าไม่ทำบิ๊กโปรเจกต์ไม่ทำบางคนบอกต้องทำบิ๊กโปรเจกต์อันนี้มีนิดหน่อยแต่ไม่ได้ลงในดีเทลนะไม่ได้ลงในรายละเอียดมีบ้างเล็กน้อยแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเรียกว่าอะไรล่ะคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าเขาแพ้เขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่ได้เสียหายวายวอดอะไรอย่างนี้ผมคิดว่าแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรบางคนก็พอรู้ตัวอยู่แล้วว่าโอกาสชนะน้อยมากเขาก็ไม่อยากโต้แย้งกับใครอยู่ดีไม่อยากสร้างฟาร์มเพาะศัตรูโดยใช่เหตุใช่ไหมครับอันนี้เป็นกลยุทธ์การหาเสียงแล้วประสบการณ์ของวิสุทธ์อ่ะประสบการณ์วิสุทธ์จัดวิทยุหรือเปล่าแต่วิยุเรื่องดีเบตแล้วเป็นยังไงดีเบตเลือกตั้งแล้วเป็นไงของคุณอ่ะก็ไม่ค่อยได้ดีเบตเท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าให้เขาคิดว่านโยบายที่เขาคิดทำจริงได้ยังไงนะแล้วก็ฟังเสียงประชาชนมากขึ้นส่วนใหญ่ก็ตอบคำถามตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะฮะวิทยุก็จะง่ายต่อคือเขาต้องการอย่างนี้คุณชัยเท่าที่ผมทราบคือประสบการณ์ที่ผ่านมาคือเขาอยากพูดคนเดียวใช่เขาอยากพูดคนเดียวถ้าคุณสุทธิชัยสัมภาษณ์เขาถามอันนี้ไม่มีปัญหาใช่แต่ถ้าเกิดไปพูดกับคนอื่นหรืออะไรเขาไม่ค่อยอยากเอามาโต้กันอะไรกันเขาไม่อยากทำไม่อยากจะต้องมาคือไม่มาไม่ก็เขาตัดเวทีอย่างนี้คุณไม่มาได้ไงเราไม่มาก็เสียนะฮะ อันนั้นก็ตามเรื่องของผู้ว่ากทมยังเหลือหลายโค้งนะเดี๋ยวเรายังมีอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งยังมีอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งใช่ครับแต่อยากจะสรุปให้ฟังว่าครั้งนี้ที่น่าสนใจคือผมคุยกับทั้งพวก first time voter ครับรุ่นใหม่ครั้งมีสิทธิ์ครั้งแรกกับพวก baby boomer นะชัดเจนอย่างที่เราเคยพูดก็คือว่าพวก first time voter พวกรุ่นใหม่เนี่ยไปข้างหนึ่งเลยคนนึงเลยอีกกลุ่มหนึ่งนะจะไปอีกข้างหนึ่งจริงๆครับฉะนั้นคนที่ตัดสินเนี่ยคือกลุ่มกลางแล้วก็ยังมีที่ยังไม่ตัดสินใจอีกเยอะมาก10 กว่า 20%หลายโพลยืนยันตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยท้ายที่สุดจะตัดสินใจด้วยอะไรฉะนั้นตรงกลางนี่แหละที่จะเป็นตัวตัดสินเพราะว่าทั้งสองด้านเนี่ยรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยเขาตัดสินใจแล้วเขาก็ไปด้านนี้อยู่ตรงกลางอายุ30 ถึง 40นี่แหละแล้วก็เป็นคนทำงานและเป็นคนที่สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วก็อาจจะแกว่งๆระหว่างเฮ้ยบิ๊กตู่ไม่บิ๊กตู่นั่นหนึ่งนะอันนี้เป็นปัจจัยด้วยนะปัจจัยด้วยนะเป็นปัจจัยด้วยนะชอบไม่ชอบบิ๊กตู่อยู่ฝั่งนี้กับฝั่งค้านสองคือเรื่องปากท้องมีปัญหาใหญ่มากคราวนี้เพราะปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาอยากจะสะท้อนไอ้ความรู้สึกของเขาต่อปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องเศรษฐกิจเนี้ยผ่านการไปลงคะแนนให้ใครเป็นผู้ว่าคนใดคนหนึ่งด้วยถูกต้องก็ติดตามกันแล้วก็ที่ชัดเจนที่ยังตัดใจไม่ได้นะฟังอีกทีอย่าลืมนะย้ำนะฮะ16 พฤษภาคมเวทีของไทย PBS ครับและเวทีนี้ผมคิดว่าชัดเจนคือเสียงของประชาชนเนี่ยจะเป็นเวทีที่มีน้ำหนักมากขึ้นนะก็16 พฤษภาคมติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของนายกตกลงหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะมีความชัดเจนมากขึ้นไหมนายกสำรองนายกรักษาการนะฮะแล้วก็นายกคนนอกนายกขัดตาทับอะไรอย่างนี้นะตกลงว่าประเด็นนี้มันไม่จบอาจารย์เวลามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรคือมันมีเหตุประกอบที่ทำให้คาดหมายเรื่องความเป็นไปในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอภิปรายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2 ฉบับที่อยู่ในชั้นกรรมาธิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยื่นยติไม่ไว้วางใจบวกเรื่อง8 ปีเข้าไปนะแล้วก็ยังมีเรื่องการดำรงตำแหน่งวาระครบ8 ปีเมื่อไหร่จะอะไรยังไงคือไอ้เนี่ยมันเป็นเชื้อตราบใดที่ตรงนี้มันยังไม่หมดไปมันก็ต้องคาดหมายเรื่องความเป็นไปของคุณประยุทธ์ว่ามันจะถ้าเป็นเรื่องนี้แกจะต้องไปยังไงถ้าเป็นเรื่องนั้นแกจะต้องไปยังไงคงหยุดไม่ได้แต่มันมีรูปธรรมบางอย่างการเคลื่อนไหวที่เห็นเป็นรูปธรรมมากๆที่อยู่ในปีกรัฐบาลกลุ่มที่มีส.ส.ประมาณสัก16 คนน่ะคุณพิเชษฐ์เสถียรราชวานเนี่ยนะคือเดิมเนี่ยแกมีพรรคแล้วแกยุบพรรคแล้วแกก็เป็นอยู่ในพรรคพลังประชารัฐแล้วแกก็คล้ายๆกับทำตัวเป็นตัวแทนพรรคเล็กพรรคน้อยไปด้วยแล้วแกก็ได้แกไปนั่งกินกับคนนั้นแล้วแกก็ไปนั่งกินกับคนนี้นะแล้วแกก็บอกว่านี่นะแกจะลงมติไม่ไว้วางใจสันติพร้อมพัฒน์นะชัดเจนเลยว่าเรื่องนี้ผมไม่ยอมถ้าไม่ได้ฝ่ายค้านก็หยิบเรื่องนี้จะเอาไปอภิปรายทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาไอ้เรื่องสัมปทานน้ำของท่อน้ำในแถว Eastern Seaboard มันมีอ่างเก็บน้ำหลายที่แล้วมีระบบท่อเดิมเนี่ยเมื่อ30 ปีที่แล้วเนี่ยเขาให้บริษัท East Water เป็นคนบริหารจัดการบริษัท East Water เนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยถือหุ้นอยู่ 40% แล้วมันครบ30 ปีแล้วผลตอบแทนที่ได้มันก็ต่ำกรมธนารักษ์เนี่ยเขาเป็นคนดูที่ราชพัสดุเขาก็เปิดประมูลครั้งแรกเนี่ยราคาต่ำมากคุณวิชัย 6,000 กว่าล้านเองแล้วเขาก็ยกเลิกเขาบอกว่าอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วประมูลครั้งที่2เนี่ยบริษัทวงสยามก่อสร้างเนี่ยเขาชนะการประมูลเขาให้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณ 25,500 ล้านเอาตัวเลขกลมๆแล้วEast Water ประมาณ 24,000 ล้านต่างกัน 1,000 กว่าล้านแต่ที่จริงมันไม่ได้ต่างอะไรกันสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ของเดิมเนี่ยเขาอยากต่อเขาก็ยื่นไปทางศาลปกครองเขาก็คัดค้านอะไรต่ออะไรในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้บริษัทใหม่ที่ได้เนี่ยมันก็ไปล็อบบี้ทั้งคู่ใช่แล้วก็มันเรื่องไปถึงคณะกรรมการที่ราชภัสดุลงมติอะไรเนี่ยประเด็นนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่ที่คุณพิเชษจะมาพูดว่าเฮ้ยผมจะ ลงมติไม่ไว้วางใจคุณสันติพร้อมพัฒน์อธิบายไม่ชัดเจนอะไรต่ออะไรพวกนี้เขาจะต้องเซ็นสัญญากันเมื่อวันที่3พฤษภาคมแล้วทำไมเขาไม่ได้เซ็นแล้วทำไมนายกบอกเอารอไปก่อนเหรอนายกมันมีข้อไม่คือคล้ายๆกับว่ามันยังมีข้อโต้แย้งก็ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและอธิบายแล้วถ้าคุณพิเชษฐ์ไม่ยกขึ้นมานายกจะสั่งให้เลื่อนไหมการเซ็นไม่เห็นไหมมันต้องมีผลดิไม่ใช่ประเด็นใหม่แต่เป็นประเด็นใหญ่แล้วบังเอิญเขาเรียกอะไรลูกเข้าเท้าอ่ะพูดอย่างนั้นดีกว่าลูกเข้าเท้ามันเขี่ยเลยเตะเลยนายกถ้าไม่เบรกก็จุกอ่ะทำไมก็เลยกลายเป็นมันมีข้อสงสัยว่าใครได้ประโยชน์ตรงนี้เหรอฝั่งคุณพิเชษฐ์ก่อนนะฮะคุณพิเชษฐ์บอกว่าเฮ้ยไอ้ดีลครั้งนี้ที่วงสยามได้เนี่ยนะมันหัวป่ะไปลดสเปคป่ะนี่คือข้อกล่าวหาจากคุณพิเชษฐ์นะท่านผมยอมไม่ได้แล้วผมก็เลยไปกินข้าวกับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกินข้าวกับคุณโจ้ยุทธพงศ์คือพวกนี้แกถนัดเรื่องตรวจสอบอยู่แล้วก็เพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้รับความสนใจเนี่ยหรือไม่แก้ไขสัญญาหรือไม่มีการพิจารณาใหม่เนี่ยผมบวชสวนในทางการเมืองนะคุณพิเชษฐ์บอกใช่ไหมแล้วคุณพิเชษฐ์เนี่ยอยู่ฝั่งพรรคประชารัฐพลังประชารัฐใช่เขาเป็นสสพรรคพลังประชารัฐคุณพิเชษฐ์อยู่พลังประชารัฐแต่คนละปีกับคุณสันตินี่ดีกว่าปีคุณธรรมนัสคุณพิเชษฐ์เนี่ยนะอยู่พรรคตัวเองมาอยู่พลังประชารัฐใช่โดยการทาบทามจากคุณธรรมนัสโอเคแล้วคุณนัทก็ไปอยู่เศรษฐกิจใหม่คุณพิเชษฐ์ไม่ได้ไปด้วยแล้ว16เศรษฐกิจไทยหรือเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยทีนี้คุณพิเชษฐ์เนี่ยคุม16พรรคเล็กเหรอโนคือผมคิดว่าเกมนี่คืออย่างเงี้ยคุณพิเชษฐ์พยายามบอกว่าผมเป็นตัวแทนหน้ากลุ่ม16แต่คนบอกว่าไม่จริงนะไปนับมาได้9บ้าง10บ้าง8บ้างแต่8 9ก็เยอะแล้วนะเว้ยเยอะใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้กำลังจะบอกว่าเฮ้ยผมมี16เสียงนะถ้าคุณไม่ฟังผมนะราคาคุณพิเชษฐ์ดีขึ้นผมมี16เสียงผมยังไปบวกกับฝ่ายค้านผมสามารถบวกกับคุณธรรมนัสอีกเขาจะโหวตไม่ให้คุณเขาโหวตคุณสันติเขาไม่ได้โหวตนายกใช่ถูกแล้วเป็นนายกต้องเดือดร้อนนายกจะต้องไปเดือดร้อนทำไมอย่างนั้นอ่ะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐบาลคุณสันตินี่ก็ถือว่าตอนนี้เป็นรัฐมนตรีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะจริงๆมันเป็นความต่อเนื่องบริษัทเขาทำแล้วสัญญาบทก็เปิดประมูลใหม่เหมือนโรงแรมรถไฟเหมือนอะไรอย่างเงี้ยที่ใช่ไหมอันนี้คือกรมธนารักษ์เขาเป็นคนดูแลแล้วเขาก็เป็นคนออกประมูลอะไรใช่ไหมราชการเขาบอกมันมีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติร่วมทุนยกเว้นได้นะคือฟังทางฝั่งนี้นี่ฝั่งการเมืองไม่ฟังทางฝั่งกรมธนารักษ์ที่เป็นคนจัดการเรื่องนี้ภายใต้การแฮนเดิลของสันติพร้อมพัฒน์ซึ่งเป็นคนคุมกรมธนารักษ์เนี่ยเขาก็อธิบายอย่างนี้ไม่มีอะไรเรียบร้อยทุกอย่างมีโปร่งใสมีทุกขั้นตอนอธิบายได้หมดอีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ใช่มันมีข้อโต้แย้งอย่างนี้ว่าแล้วสเปคคนที่ให้ข้อมูลฝั่งนี้ฝั่งทางคุณพิเชษฐ์เนี่ยต้องเป็น East Water ก็แน่นอนต้องให้ข้อมูลเต็มที่เลยทุกครั้งที่ประมูลออกมามันก็ต้องมีฝ่ายแพ้ก็ต้องร้องเรียนใช่ไหมทีนี้ทำไมฝ่ายค้านเนี่ยจึงคิดว่าระเบิดลูกนี้น่าจะเป็นไม่เด็ดได้คือผมคิดว่าฝ่ายค้านเนี่ยจริงๆไม่ได้มีประเด็นนี้หรอกไม่ได้มีประเด็นเดิมก่อนนั้นนี่ไม่ตอนก่อนนั้นนี่ก็บวชดำน้ำเรือดำน้ำคือเจ้าที่ในฟงนี่เก่งเรื่องน้ำนะจะรำเรื่องเรือดำน้ำเที่ยวนี้บังเอิญเรื่องท่อส่งน้ำมาพอดีเลยเข้าทางยุทธพงศ์และฝ่ายค้านจะเรื่องเรือดำน้ำอันนี้มีเรื่องท่อส่งน้ำก็คุยกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับ1คุณสุขมีราคา2คือว่ามันต่อรองได้ถ้ารัฐบาลไม่ฟังเสียงทางเนี้ยบวกคุณธรรมนัสเนี่ยพร้อมที่จะโหวตสวนรัฐบาลเนี่ยไม่คือต้องแยกนะลงมติคือ1เรายังไม่รู้เลยว่าการยื่นยติไม่ไว้วางใจเนี่ยเขาจะไม่ไว้วางใจใครบ้างแน่นอนมีคุณประยุทธ์แน่นอนละแต่ถ้าเกิดเป็นรายการนี้มันต้องเพิ่มอาคมอะไรเข้ามานะเพราะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอะอาคมสันติอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมมันไม่ใช่เกมเรื่องล้มรัฐบาลล้มใครล้มสันติละมันไม่ใช่เกมล้มรัฐบาลเพราะว่าเขาไม่ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจประยุทธ์เรื่องนี้ถูกไหมของเดิมอะคือเรื่องเรือดำน้ำถูกไหมตอนนี้เรือดำน้ำก็ซาไปแล้วของเดิมอีกอันหนึ่งก็สัญญาสัมปทานสายสีเขียวอันนี้ก็ใครไม่รู้อะจะเป็นเจ้าโอศักดิ์สยามหรือจะเป็นใครผมไม่รู้ละอันนั้นก็อีกอันหนึ่งใช่ไหมแต่2อันนี้ข่าวมันออกมาเยอะมากแล้วมันมีของใหม่พอดีคุณพิเชษฐ์เนี่ยเขามารับลูกมันก็เลยดูมีน้ำหนักมากขึ้นแต่ถามว่ามันกระทบถึงคุณประยุทธ์ไหม ในแง่การอภิปรายไม่ไว้วางใจผมว่าไม่กระทบถ้าเกิดโหวตนะถ้าไม่กระทบทำไมบิ๊กป้อมโทรมาหาพิเชษฐ์ทำไมเบาๆหน่อยแต่ทำไมต้องเบาๆอ่ะแต่ไม่กระทบนายกอย่างนั้นไม่กระทบบิ๊กป้อมอยู่แล้วนี่กระทบสันติเป็นเลขาพรรคครับใช่ครับใช่สันติเป็นเลขาพรรคคือผมคิดว่ากระทบรัฐบาลมีอยู่บ้างนะแต่หนักก็คือในพลังประชารัฐคือพูดง่ายว่าในพลังประชารัฐซัดกันเองใช่เพราะว่าคุณสันติเนี่ยเมื่อก่อนอยู่ฝั่งเดียวกับคุณธรรมนัสนะพอเกิดกบฏในพลังประชารัฐเนี่ยคุณสันติก็ตอนหลังมีอำนาจในพลังประชารัฐอยู่คนละขั้วกับคุณธรรมนัสซึ่งแปลว่าอยู่คนละขั้วกับคุณพิเชษฐ์อยู่คุณธรรมนัสก็เนี่ยก็เป็นการประลองกำลังกันระหว่างพรรคด้วยนะเพราะว่าคุณพิเชษฐ์บอกชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเนี่ยสันติต้องออกจากตำแหน่งโอ้แสดงว่าเป็นกลุ่มนี้ต้องการเอาตำแหน่งเลขาพรรคด้วยก็ไม่รู้แหละยังไงก็ให้รู้ว่ามีกำลังอยู่อ่ะยึดพักอย่างเดียวไม่ได้อ่ะนะแล้วทำไมถ้าคุณพิเชษฐ์มีหลักฐานพวกนี้ก็ไปหานายกหาบิ๊กป้อมสิท่านนี่นะไม่พบไม่มีเอกสารอะไรทั้งนั้นแหละคือถ้าย้อนกลับไปนะตอนที่นัดกินข้าวกันเนี่ยคุณพิเชษฐ์นัดกินข้าวกับคุณสุชาติรัฐมนตรีแรงงานเสร็จแล้วไปขอพบบิ๊กป้อมไม่ให้พบก็เลยไปพบฝ่ายค้านแล้วคุยเรื่องนี้ด้วยผมเพิ่งเข้าใจว่าถ้าวันนั้นบิ๊กป้อมให้พบเนี่ยก็คงจะคุยเรื่องนี้ด้วยแหละแต่บิ๊กป้อมคงให้พบคือพรรคเล็กเนี่ยอาจจะมีอีกประเด็นหนึ่งประเด็นต่อรองเรื่องการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อจะใช้500หรือจะใช้100อันนี้ก็อันหนึ่งด้วยอยู่ในเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในการเลือกตั้งกับเรื่องพรรคการเมืองถูกไหมใช่ครับคือไอ้นี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันสะท้อนความขัดแย้งแล้วการขับเคี่ยวกันทางการเมืองเกี่ยวข้องกับสถานะของคุณประยุทธ์อ้อผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่ามันจะนำไปสู่ตรงนั้นหรือเปล่ายังตอบไม่ได้มันต้องหลุดไปทีละเรื่องแต่อย่างน้อยการชะลอให้ลดการเซ็นสัญญาชั่วคราวน่าจะแบบลดอุณหภูมิทางการเมืองได้ชะลอไปเพื่อทำอะไรบ้างชะลอไปเขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งมีรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อดูทั้งหมดเหมือนกับซ้ำเรื่องทั้งหมดสรุปเรื่องว่าเฮ้ยมันมีปัญหาไหมที่เขาว่ามาอะไรมามันมีปัญหาไหมถ้ามันไม่มีปัญหาเขาก็เดินหน้าเซ็นเพราะถ้าเขาไม่เซ็นเขาจะต้องเจอเรื่อง157ละเลยปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอะไรเงี้ยต้องเจอแต่ว่าเขาก็ไม่อยากให้บริษัทที่จะได้ประมูลเนี่ยหรือรอเซ็นอยู่เนี่ยมาฟ้องเขาใช่สิแล้วในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่ต้องการให้บริษัทที่ไม่ได้รับที่แพ้ประมูลเนี่ยมาฟ้องด้วยคือข้าราชการคุณวิชัยเขาลงมติตามอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันก็ชัดนะว่ามันมีข้อโต้แย้งมันมีความเห็นไม่ตรงกันการประชุมก็ไม่เต็มคณะของคณะกรรมการที่ราชพัสดุที่จะอนุมัติเรื่องนี้ก็ไม่เต็มคณะนะทางกรมธนารักษ์ตอนแรกไม่พูดอะไรเลยจนมีเรื่องขึ้นมาถึงพูดฉะนั้นแปลว่ามีประเด็นอยู่มีประเด็นถ้าถามว่ามีประเด็นข้อโต้แย้งไม่มีแล้วเรื่องบางเรื่องอยู่ที่ศาลปกครองส่วนหนึ่งตอนนั้นนะเพราะบริษัท East Water เนี่ยเขาไปยื่นเรื่องศาลปกครองเรื่องเกี่ยวกับ TOR ของการประมูลแต่ศาลปกครองรู้สึกจะยกฟ้องบางอันหรือไงผมไม่แน่ใจนะเสร็จแล้วเนี่ยคณะกรรมการที่ลงมติบอกว่ามีบางคนบอกว่าเขาขอรอคำสั่งศาลปกครองก่อนเขาไม่กล้าลงตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พูดถึงกรมธนารักษ์เนี่ยอดีตที่เป็นกรมธนารักษ์เจ้าของเรื่องอะนะคุณยุทธนาหญิมการุณเนี่ยเพิ่งเกษียณไปแกอธิบายให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยครบ30 ปีแล้วเป็นคนก็ไปฟ้องด้วยว่าค่าน้ำแพงมากแล้ว East Water เนี่ยจ่ายเงินให้กับรัฐน้อยเกินไป500 ล้านก็เลยเป็นที่มาของการประมูลใหม่เดี๋ยวบอกประมูลใหม่ก็อธิบายว่าถูกต้องยังไงนะแต่ว่าตัวเลขมันจาก500 ล้านกลายเป็น 2,500 ล้านเนี่ยเดิมรัฐได้ 1% เพิ่มขึ้นมาตั้งหลายเปอร์เซ็นต์นะก็พยายามชี้แจงรายละเอียดตอนนี้ที่อธิบดีก็ที่แกชี้แจงเพราะแกก็ไปอยู่หนึ่งคนที่ถูกฟ้องได้การแข่งขันนั้นย่อมทำให้รัฐได้ประโยชน์เสมอจะยิ่งแข่งขันกันเยอะยิ่งดีคือพูดง่ายๆว่าคือจากการประมูลว่าไม่ว่าใครจะได้นะไม่ว่า East Water จะได้ในราคา 24,000 หรือไอ้วงสยามจะได้ในราคา 25,000 หรือ 25,500 เนี่ยคือประโยชน์ที่รัฐจะได้มันได้ทั้งคู่ที่ชัยมันได้เกินแต่ว่าต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการลงทุนต่อเนื่องมานะตอนเริ่มต้นที่ทำเนี่ยมันไม่ได้เยอะอย่างนี้ท่อน้ำท่อเนื้อมันไม่เป็นระบบมากขนาดนี้คราวนี้เนี่ยเขาก็ไอ้คนเดิมก็ไม่อยากออกไอ้คนใหม่ก็เสนอข้อก็เสนอผลตอบแทนให้มากกว่าทำไมไม่ได้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดคุณชัยอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ย ผมผิดสังเกตเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์พูดถึงเรื่องทำไมกรมธนารักษ์ไม่เซ็นให้กับบริษัทนี้ออกมาละลอกใหญ่นะแล้วอยู่ดีก็เงียบไปแล้วก็กลับมาเกิดเรื่องนี้ก็เป็นล็อบบี้สื่อน่ะใช่ใช่เขาก็ไปให้ข่าวสื่อต่างๆนานาตอนนี้ก็เห็นสื่อพี่ทั้งสองมุมแต่ว่าถ้าเป็นใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่มุมแบบไม่ใช่มุมกลางนะมุมเลือกข้างเนี่ยนี่สื่อก็กลายเป็นเหยื่อของการล็อบบี้ด้วยใช่ใช่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้ว่ารู้กันเนี่ยนะผู้ประมูลเนี่ยคณะกรรมการไม่รู้เหรอคณะกรรมการต้องรู้ว่าทันสิถ้าคุณวีระยังรู้นี่กรรมการที่นั่งอยู่ดูข้อมูลรู้แต่เขาคอยเงี่ยหูดูอ่ะเงี่ยหูดูใช่เงี่ยหูด้วยดูด้วยข้างบนว่าไงวะอะไรเงี้ยประมาณนั้นไม่แน่ใจก็ไม่สบายทงออกตรงไหนไอ้ตรงนี้นะที่อันตรายเป็นที่มาของกรรมการบางท่านจะไม่มั่นใจนะใช่ก็เลยองค์ประชุมหายไปเยอะเหมือนกันก็กลัวติดคุกอ่ะถ้าคุณอยู่ในกรรมการนี้แล้วผลออกมาแปลว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วคุณไปเซ็นคุณก็มีส่วนนะเดี๋ยวนี้มีความเสี่ยงนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าประมูลกันแค่2 บริษัทไม่ยากอะไรเลยที่ตรวจดูว่าเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันมันก็ต้องมีวิธีถ้าไม่ใช่กลุ่มเดียวกันก็ต้องพิสูจน์เท่านั้นเองกลุ่มทำธุรกิจร่วมกันแต่คนละกลุ่มแต่ว่าทำธุรกิจเคยทำธุรกิจด้วยกันอย่างที่วิสุทธิ์แยกออกมาเป็นซับคอนแทคมันเคยคือเขารู้ตื้นลึกหนาบางว่ามันจะประมูลเมื่อไหร่อะไรเงี้ยผมว่าเขารู้ว่าคนในวงการเขารู้อยู่แล้วเขาบอกว่าใช้ e-bidding มันก็จะได้ไม่พัวกันไงมัน e-bidding ได้เพราะว่าตอนแรกมันมีคนเข้า5 บริษัทแล้วอยู่ดีมันคัดเหลือ2ยังไงไม่รู้แต่อันนี้มันเข้าเรื่องพรบร่วมทุนไปอย่างนึงอีกอันนั้นก็เป็นรายละเอียดโอ้โหข้อกฎหมายเยอะแยะตะแปะฉะนั้นถ้าคุณไม่อยู่ในวงการคุณไม่รู้หรอกมันมีช่องตรงนี้หลบซ่อนตรงนี้นะฉะนั้นเขาต้องศึกษาละเอียดกว่าพวกเราทุกคนแน่นอนเขาก็ต้องมีทนายความมีพวกนักบัญชีทั้งหลายแหละมาดูทุกอย่างต้องเนียบ100%ใช่ไหม100%ฝั่งนี้ก็ดูมันขึ้นลงน่าจะสงบลงชั่วคราวนะในกระทรวงการคลังเองเป็นข่าวไม่ใหญ่แต่ผมว่าเรื่องใหญ่นะคือการสลับเก้าอี้ระหว่างอธิบดีกรมสรรพากรกับสรรพากรเนี่ยไม่ใช่ธุรการโยกย้ายมันเกิดอะไรขึ้นเอาเริ่มต้นนี้ก่อนเอาเริ่มต้นว่าคุณเอกนิติอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งจะไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตเขาอยู่ในตำแหน่งครบ4 ปีแต่ย้ายตุลาก็ได้ดิกันยาก็ได้ใช่ครบ4 ปีเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องต่ออายุราชการไหมหรือไม่ต่อหรือไม่ต่อก็ได้อันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่2ทางก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการพูดว่าเอกนิติเนี่ยเขาไม่แฮปปี้กับเรื่องที่จะไปเก็บภาษีการขายหุ้น0.1%ล้านละพันที่เราเคยคุยกันนะแต่ตัวรัฐมนตรีเนี่ยเขาอยากให้เก็บโอเคไหมอันนี้อันหนึ่งถัดมาตัวอธิบดีกรมสรรพสามิตที่ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมสรรพากรเนี่ยคุณลวรนแสงสนิทเนี่ยที่จริงอ่ะเขาเพิ่งมาเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตยังไม่ถึง2 ปีเลยนี่กว่าแต่ว่าเขามีผลงานเก็บภาษีไม่ใช่เก็บผลงานเนี่ยคนละแข้งนี่ไงคนละครึ่งเยอะแยะนับไปนี่แหละเขาล่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาตอนนั้นเขาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเมื่อ2 ปีที่แล้วแล้วตอนหลังก็โยกมาเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเขาเพิ่งมาเป็นแค่2 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันต้องเริ่มถามคำถามก็คือว่าที่เขาสลับอย่างนี้เนี่ยถ้าฟังจากคนในกระทรวงการคลังเขาพูดทำนองอย่างนี้นะเขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยคุณกฤษดาจีนะวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเขาจะเกษียณเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเตรียมตัวหาคนที่จะมาขึ้นเนี่ยถ้าเกิดมีประสบการณ์แค่อธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเขาก็คิดว่าคุณลวรนเนี่ยเป็นตัวที่จะขึ้นนะเขาก็ให้มาดูงานที่เรียกว่ามาผ่านงานที่กรมสรรพากรซึ่งเป็นกรมใหญ่กรมหนึ่งเพื่อพร้อมที่จะขึ้นปลัดกระทรวงการคลังปีหน้าแต่ว่ากรมสรรพากรเนี่ยสำคัญกว่ากรมสรรพสามิตใช่ไหมครับใช่คืออันดับดูดีไม่ดูจากเงินน่ะดูจากเงินที่เก็บง่ายๆเลยกรมที่มันเก็บมากที่สุดคือกรมสรรพากรตามลงมาคือกรมสรรพสามิตแล้วก็ตามลงไปที่3คือกรมศุลกากรนะคราวนี้เนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็มีเรื่องอาวุโสเอกนิติเนี่ยเขาอายุน้อยมากน้อยกว่าคุณแล้วว่าตอนนี้เอกนิติอายุ51 คุณลวรน55ถ้าเกิดว่าเอกนิติเป็นปลัดกระทรวงการคลังนะคนอื่นไม่ต้องเลยไม่ต้องขยับเลยอ่ะตันใช่รอนานเลยไม่แต่ที่จริงเรื่องมันก็มีคือทั้ง3คนเนี่ยผมพูดว่าถามว่าถ้าพูดในแง่การผ่านงานนะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทุกคนก่อนที่จะขึ้นอธิบดีนะคุณกฤษณะไอ้คุณเนี่ยกฤษดาเนี่ยแกขึ้นอธิบดีกรมสรรพสามิตแล้วก็เป็นอธิบดีกรมศุลกากรนะส่วนคุณลวรนเนี่ยก็จะคืออธิบดีกรมสรรพสามิตแล้วก็กรมสรรพากรครับส่วนคุณเอนิติก็คือสรรพากรแล้วก็ไปสรรพสามิตพูดง่ายๆว่ามันเป็นระนาบแบบนี้ง่ายๆนะเหมือนสมัครงานมีเรซูเม่ดูดีหน่อยประวัติเวลายื่นไปอ่ะดูดีหน่อยว่าครบฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็ทั้งคู่เนี่ยมีประสบการณ์งานการใกล้ๆกันแต่อายุอาวุโสคืออายุอ่ะคือพูดง่ายเอาอาวุโสในแง่อายุเนี่ยคุณลวรนเนี่ยเขาอาวุโสกว่าแต่จริงๆถ้าตอนนั้นถ้าคุณชัยจำได้นะมีปลัดกระทรวงการคลังที่เขาลาออกคุณสมชัยสัจพงษ์ที่ไปพูดเรื่องอะไรสักอย่างผมไม่รู้อะแล้วบิ๊กตู่ไม่พอใจอะโยกแล้วก็ลาออกแล้วก็ลาออกไปเลยนะอันนั้นก็ทำให้มันเกิดการล่นอะไรกันในกระทรวงระดับนี้แล้วมันยังมีซ้อนลงไปอีกว่าตอนนั้นมีแคนดิเดตอีกคนนึงเขาเป็นอธิบดีกรมศุลกากรแต่ว่าเขาย้ายไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคุณกุลิศสมบัติสิริซึ่งเขาก็จะเกษียณปีหน้าตอนนั้นก็ชิงดำกันไงระหว่างกฤษดากับกุลิศเนี่ยเขาลุกไปนู่นกฤษดาก็ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงการคลังนะอย่างเงี้ยถ้าถามว่ามันมีอะไรไหมมันก็คงมีอะแต่ว่ารู้เลยแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องราวเสถียรภาพครม.หรือไม่เกี่ยวกับผลงานอะไรมากมายไม่นะคือมันเหมือนกับการวางตัวด้วยนะมันก็มีเรื่องการวางตัวแต่ว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะเท่าที่ดูผลงานเนี่ยแล้วก็เคยได้พูดคุยกับบางคนเนี่ยฝีมือดีทั้งคู่แล้วก็วิธีคิดต่างๆไม่เหมือนข้าราชการทั่วไปถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่กล้าที่จะฉีกแนวกล้าที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆกล้าที่จะไปปลุกระดมให้พนักงานให้เจ้าหน้าที่ของกรมตัวเองเนี่ยทำงานแบบรูปแบบใหม่ซึ่งโชคดีนะเพราะกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีคนเก่งอย่างนี้บ่อยๆต้องเปิดโอกาสนั่นคือพวกนี้เป็นสายเขาเรียกว่าขุนนางข้าราชการคือพูดง่ายว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นข้าราชการชีวิตสบายมาแล้วก็ลูกก็เทรนมาผมก็จะว่าเอกนิติเนี่ยเขาจะได้ทุนกระทรวงการคลังด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเด็กปั้นละที่ผมพยายามจะเน้นก็คือว่าต้องยอมรับด้วยว่ามีฝีมือด้วยคือไม่ใช่แค่ว่ามีเชื้อสายตระกูลอะไรหรือว่ามีพ่อเคยมีแต่ต้องยอมรับว่าทั้งคู่เนี่ยมีฝีมือเป็นที่ประจักษ์มีฝีมืออย่างเช่นกรณีคุณนวรนที่พูดถึงเรื่องนโยบายคนละครึ่งคนละครึ่งอะไรพวกนี้ไอ้ที่เนี่ยไอ้อีเพย์เมนต์ไอ้กระเป๋าตังค์อะไรเนี่ยนั่นแล้วตอนที่มีข่าวเรื่องรัฐบาลทั้งแตกต่างๆนะที่เอามาอธิบายส่วนคุณธรรมนิติเนี่ยนะเอกนิติเนี่ยนะปรับปรุงสัมภาระเยอะมากในแง่ของการเก็บภาษีจำได้เสียภาษีออนไลน์เทคโนโลยีออนไลน์วิดโฮดิ้งแท็กซ์เนี่ยกดปุ๊บเดียวเนี่ยทำทั้งหมดพอคุณสุชัยพูดอย่างนี้นะทำให้ผมอดนึกแต่นี่ผมคิดว่าไม่เกี่ยวนะแต่ผมพูดแบบว่าเผื่อไว้เฉยเผื่อมีคนพูดจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้ผมก็พอรู้อธิบดีกรมสรรพสามิตเนี่ยเป็นประธานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตำแหน่งแล้วโดยตำแหน่งอันนี้ไม่มีคนพูดนะแต่ผมอยู่ในใจเหมือนกันแต่ว่ามีสิ่งใหม่ที่ผมคิดว่าน่ายินดีกรมสรรพสามิตครั้งนี้สามารถเก็บภาษีของพวกe-service ทั้งหลายจากต่างประเทศได้เป็นครั้งแรกสรรพากรเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยเอกนิติเนี่ยสามารถที่จะไปหวานล้อมไปเขียนกฎหมายไปประชุมระหว่างประเทศเนี่ยจับมือกับอาเซียนกับใครเนี่ยเก็บพวกภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจ e-service พวก Facebook พวก Google ทั้งหลายแหละเป็นครั้งแรกได้มาเห็นตัวเลขชุดแรกให้1,000 ล้านประมาณ 5,000 ล้านนี่ก็ต้องมารีดภาษีทางสัมปทานมิตรแทนนะใช่หน้าที่หลักคือรีดเงินมาให้รัฐบาลเยอะที่สุดใช่คือถ้าอธิบดีในรุ่นนี้ไม่มีความทันสมัยนะเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนะอยู่ไม่ได้นะบอดเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นคนรุ่นใหม่เนี่ยถึงจะบอก50ก็ต้นมาทำแต่ต้องถือว่ารุ่นใหม่ของวงการราชการนะฉะนั้นต้องยอมรับฝีมือครับส่วนเกี่ยวกับการเมืองหรือใครหรือไม่บิ๊กตู่ชอบไม่ชอบใครนั่นอีกเรื่องหนึ่งพูดถึงว่าอย่างนั้นต้องมีนายก รักษาการใช่ไหมรักษาการนะรักษาการเนี่ยคือไม่เดี๋ยวนะรักษาการเนี่ยคือนายกคนปัจจุบันตายติดภารกิจลาออกเดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้อย่างการลงมติไม่ไว้วางใจหรืออะไรก็ตามทีที่อยู่ในตำแหน่งแล้วไปก่อนที่จะมีนายกคนใหม่จะต้องมีรักษาการนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่ซึ่งก็คือ5มนุษย์บิ๊กป้อมวิษณุอะไรพวกนี้ไล่มา5คนเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวก็จะไปประชุมอาเซียนสหรัฐเนี่ยเดี๋ยวก็ดูประวิตรต้องมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี12-13ใช่ไหมเดี๋ยวนี้แหละแต่ว่ารักษาการรัฐศาสตร์นี้ไม่เหมือนกับรักษาการถ้าไม่ผ่านอภิปรายไม่วางใจคนละแบบนะ8 ปีเลยนะคนละแบบนะอันนี้เนี่ยคือภารกิจชัดเจนฉะนั้นนายกมีสิทธิ์มอบหมายแต่งตั้งใครก็ได้รักษาการแทนฉัน 3-4 วันนี้แต่ถ้าเป็นกรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจนะพ้นจากตำแหน่งนะไม่ใช่นายกจิ้มได้นะไม่คือแต่ตรงนั้นก็ต้องมีรักษาการนายกระหว่างรอช่วงเปลี่ยนผ่านตามแรงกิ้งครับระหว่างรอเนี่ยเพื่อจะมีนายกที่จะไปโหวตในสภาเนี่ยก็ยังเป็นประวิตรอะไรแถวนี้ก็ใช่ก็ต้องเป็นคนชั่วคราวใช่ไหมชั่วคราวประมาณสัก3-7 วันชั่วคราวเพื่อได้มาใช่แล้วก็ไปใช้รัฐธรรมนูญมาตราอะไรน่ะ88 159 272นั่นน่ะว่ากันไปแล้วทำไมตกใจนักหนาเวลามีชื่อพลเอกประวิตรจะมาเป็นรักษาการหรือนายกขัดตาทัพใครตกใจเพราะเห็นกระแสตื่นเต้นตกใจเป็นไปได้หรือเป็นไปได้ยังไงใครตกใจเหรอคุณวิสุทธ์ตกใจผมไม่ตกใจคุณวิสุทธ์ผมไม่ตกใจไม่มีตกใจเรื่องนี้เลยจริงเหรอจริงเราเข้าใจว่าเรื่องเป็นยังไงนี่ถ้าใครอยากเป็นนายกจริงๆทำไมก็จะเป็นไม่ได้วะประวิตรอ่ะแกเป็นได้แต่ว่าแกจะเป็นนานได้ไหมอันนี้เป็นประเด็นนะทำไมมีปัญหาเป็นนานคืออะไรเป็นกี่วันเป็นกี่คืนเป็นกี่วันอย่างเงี้ยเหรอเป็นนานๆน่ะเหรอเป็นนานๆหรือเป็นจนกว่าจะได้นายกคนใหม่ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยมันจะไปนานได้ยังไงไม่มีกรณีหนึ่งเดินทางต่างประเทศนี่ชัดแล้วใช่ไหมใช่ในกรณีที่อภิปรายไม่วางใจสมมติไม่ผ่านก็ต้องมาเลือกในสภาใหม่ใช่แต่ในระหว่างนั้นจะมีรักษาการนายกรัฐมนตรีระหว่างนั้นก็ต้องเป็นบิ๊กป้อมก็ต้องเป็นประวิตรคนอื่นไม่เป็นแต่ถ้าเกิดเลือกแล้วยาวล่ะแล้วกว่าจะผ่านนะ5 คนนั้นไม่ผ่านเสนอคนนอกมาอุดหนุนนะมันก็ยาวมันจะไปยาวได้ไงมันจะบ้านเมืองมันจะมาว่างนายกอยากเป็นกันทั้งนั้นน่ะนี่นานเลยเราไม่มันมีประเด็น272วงเล็บ 2ก็นี่ประเด็นนี้ใช่ไหมต้องใช้เวลาอยู่ไงถึงอันนี้ใครก็ได้ไม่ใช่ประวิตรคนเดียวนะใช่ไงแต่ได้จริงป่ะเดี๋ยวก่อนสิลูกเขาจะบอกว่ายากกันเดี๋ยวก่อนสิ27สมมติว่าอภิปรายแล้วไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านปั๊บเนี่ยนายกไปเลยก็ต้องมีรักษาการเป็นประวิตรก่อนเป็นประวิตรใช่ไหมประวิตรไม่เอาให้วิษณุโอเค2 คนพอในเรียกก็ต้องรีบสภารีบประชุมอยู่แล้วใช่เรียกก็มีแคนดิเดตนายกแต่ละพรรคอยู่แล้วนี่5 คนไปเลือกเอาแปลว่าตามนี้ไงไม่ผ่านอยู่แล้ว5 คนนี้ไงไม่ผ่านอยู่แล้วถ้าไม่ผ่านวันนั้นคุณวิษณุก็มาอธิบายอยู่ที่ว่าสวจะเอาใครใช่ป่ะใช่ไม่คือไม่ผ่านเสร็จเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนจากแบบที่1มาเป็นแบบที่2มันมีขั้นตอนของมันว่าคุณจะต้องลงชื่อเท่านั้นต้องไปโหวตเท่านั้นแล้วค่อยกลับมาใช้แบบที่1ได้ยกเว้นไม่ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองแต่มันไปถึงจุดนั้นหรอกไม่ถึงแล้วทั้งหมดที่จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอย่างที่บอกอะInvincible ผมบอกตั้งหลายทีแล้วไม่เกิดคือไม่ยุบสภาไม่ลาออกไม่ทำงานแต่คุณจะอยู่ไปเรื่อยๆแบบหมดจนสิ้นวาระมันมีประเด็นนี้ที่มีคนถามรองนายกวิษณุว่าเรื่อง8 ปีอะตกลงรัฐบาลเองจะขอให้ศาลปกครองตีความก่อนหรือเปล่าไม่ยืนคุณวิษณุก็บอกว่าทำไมรัฐบาลจะไปสงสัยเองตัวเองทำไมถูกต้องดังนั้นฝ่ายค้านสิถ้าจะยื่นก็เป็นฝ่ายค้านยื่นถ้าฝ่ายค้านยื่นก่อนก็8 ปีนายกต้องหยุดทำงานไหมมีคำถามนี้ใช่ไหมใช่แล้วนี่คุณกำลังจะบอกหมดเวลาแล้วหมดเวลา นายกก็ทำงานต่อฝ่ายค้านทำงานต่อประชาชนก็อย่างนี้ทุกทีประชาชนซื้อข้าวของแพงไม่ดูแลให้เรียบร้อยเลยทิ้งประเด็นไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันนะครับสำคัญเลยนะเนี่ยเอาไว้อาทิตย์หน้าพบกันนะครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 นาทีฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับ Thai PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast